ครับพบกับรายการทีมมาเตอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมโซฮาจะมาสอนการแจ้งเกียนนะครับแจ้งเกียนกับผมนะครับโอเคตามผมมาเลยตอนนี้เซิร์ฟผมก็เปิดให้เล่นอยู่นะครับแต่พอดีว่าเขาไปเขาด่ากันมั้งเลยไม่เข้ามาเล่นกันคนก็อาจจะไปเขาดาวรอวันปีใหม่2013นะครับบางคนก็อาจอยู่บ้านโอเคเรื่องไร้สาระเลยเข้าไปเลยนี่คือบ้านผมก็บ้านผมแค่เนี้ยอ่ะวิธีแจ้งเกียร์นะต้องมีกล่องแจ้งเกียร์ให้ขั้นแรกคุณก็ต้องมีหนังสือนี้ก่อนบุ๊กอะควิวหรือเดี๋ยวผมอาจจะแจกเอาไว้ตรงนี้ป้ายเอาไว้โอเคถ้าจะแจ้งเกียร์นะคลิกขวาปุ๊บพิมพ์เลยเนื้อหาเอาเป็นก็พิมพ์ว่าแอดมินมีเกียร์ชื่ออะไรดีนี่สมมุตินะแท็กเกิลอะแท็กเกิลแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออันนี้ก็สมเหมือนกันนะคุณกายนี่ก็อังเคอร์พีอันนี้สมมุติจากนั้นก็เสร็จอันนี้เขียนว่าแจ้งเกรียนถ้าไม่เขียนเนี่ยผมไม่รู้นะผมอาจจะเอาทิ้งถังขยะเลยก็ได้ไปนี่จากนั้นคลิกขวาใส่กล่องไปแล้วกลับไปเลยไปทำที่ไหนก็ได้เดี๋ยวผมปรับให้ช้าสมมตินี่วันใหม่ใช่ไหมหลังจากที่ผมทำสุดโอ้ในที่สุดก็ได้กลับมาบ้านสักทีนี่สมมติเฉยๆนะโอเคอ่ะกล่องเจ๊เฮ้ยแจ้งเกียนอะไรเนี่ยขวาไปแอดมินมีเกียนชื่อแท็กเกอร์คุณกายอังเคิลพีโอเคเดี๋ยวผมจะแบนให้นะครับก็ยกตัวอย่างแค่เนี้ยถ้าใช้ชื่อของลุงพีกับคุณกายหรือพี่กายแล้วก็แท็กเกอร์ของพี่แท็กเกอร์นะครับก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมคิดชื่อไม่ออก โอเคเดี๋ยวลบทิ้งก่อนโอเคสำหรับวันนี้ผมโซฮานะครับก็ขอจบวิธีการแจ้งเกียร์กับเสริมของผมนะครับก็ทำตามวิธีของผมนั่นแหละถ้าจะแจ้งเกียนนะครับเห็นเซิร์ฟอื่นเขาให้เรียกแอดมินบางแอดมินบางคนเขาก็ไม่ตอบนะครับนั่นแหละคือปัญหาก็เลยผมก็เลยใช้วิธีนี้ง่ายที่สุดโอเคถ้าจะแจ้งเกียนก็เหมือนเดิมทำตามที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเกียนก็จะหายไปจากเซิร์ฟผมอย่างแน่นอนโอเคลาก่อนสวัสดีครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมโซฮาก็จะมาตอบให้เช่นเคยนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปเข้าด่านแล้วบ๊ายบายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผู้โอเคบ๊ายบาย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 